นุนโดยหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตราคอลลาเจนแบคไทย 1200 plus โคเอนไซม์ Q10 ชนิดเม็ดครับจอข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยกันเรื่องแท็บเล็ตเด็กป.1 นะครับครม.เมื่อวันก่อนมีมตินะครับเรื่องของโครงการแท็บเล็ต 900,000 เครื่องสำหรับเด็กป.1 วันแท็บเล็ตเปอร์ชายเนี่ยนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าจะพยายามให้ทันในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ผมอยู่กับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณชินภัทรภูมิรัตน์นะฮะสวัสดีครับท่านเลขาสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องถามท่านก่อนนะฮะว่าแท็บเล็ตขนาดประมาณนี้ครับก็คือขาเชิญอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ของหัวเว่ยซึ่งเราไม่ได้เลือกครับแต่ว่าเป็นรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันของหัวเว่ยเพื่อให้การสัมผัสรู้สึกว่าเนี่ยคือหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องสเปคทั่วๆไปของมันก็คือว่าความเร็วของคล็อกสปีดก็1กิกะเฮิรตซ์นะฮะแล้วก็ความจำโดยความจำหลักประมาณ1กิกะไบต์ครับนะฮะก็เป็นสเปคที่จะเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับชั้นป.1ครับอันนี้เราเลือกสันเจนสโคปครับนะฮะก็อาจจะเรียกชื่อย่อว่าสโคแพดก็แล้วกันครับนะฮะล็อกไอแพดเนี่ยนะฮะครับลักษณะรูปลักษณ์ก็7นิ้วอย่างนี้ใช่ครับเด็กป.1 พอไหวใช่ไหมน้ำหนักเขาประมาณนี้นะฮะใช่ครับประมาณนี้ครับท่านเลขาคิดยังไงฮะโอเคไหมฮะเด็กมือจะเล็กนิดเดียวนะครับคือขนาดนี้เนี่ยนะฮะก็ได้ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะไม่ใช่ละคือได้มีการใช้ในโรงเรียนต่างๆอยู่พอสมควรเรามีการวิจัยโดยมสว.ประสานมิตรแล้วก็โรงเรียนสาธิตประสานมิตรแล้วก็โรงเรียนของสปท.อีก4โรงใน4ภูมิภาคทำการศึกษานำร่องอยู่ในขณะนี้ครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีโรงเรียนที่รอไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็อยากจะให้โรงเรียนได้เดินหน้าก็ทำหลายโรงครับมันคือเด็กป.1 เนี่ยผมก็สงสัยผมจำไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่ามันน่าจะเริ่มเรียนกอไก่ขอไข่ A B C D ครับวาดภาพาคือยังไม่ได้เรียนอะไรซับซ้อนถึงขนาดต้องไปหาข้อมูลตึ๊ดๆๆอะไรไม่ใช่หรอฮะถูกต้องครับแล้วมันจำเป็นหรอมันจะใช้อะไรเนี่ยเราก็คิดว่าเครื่องแท็บเล็ตเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะครับจะเป็นสื่อที่มาเสริมการเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าอะไรบ้างที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนในช่วงวัยนี้นะฮะก็จะให้แท็บเล็ตเนี่ยเป็นตัวเสริมโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนทักษะเบื้องต้นนะที่เขาเรียกว่าliteracy numeracy ก็คือเรื่องของการอ่านการเขียนและการคิดเลขอันนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมาภาษาไทยนะฮะกลับไปสิดูนะฮะโพสโอเคใช้ไม่เคยเป็นแล้วฮะครับก็อันนี้มีท่านเลขาอธิบายคุณสรยุทธจะเลือกวิชาอะไรฮะมีภาษาอังกฤษ12ใช่ครับเลข12นะฮะใช่ครับวิทยาศาสตร์12ครับสังคม12ครับภาษาไทย12ใช่ครับมีกล้องด้วยอ่ะมีกล้องครับของจริงจะเป็นกล้องทางด้านหน้าของสโคแพดก็มีกล้องด้วยถูกต้องครับเด็กถ่ายรูปกันกระเจิงฮะท่านเลขาก็จะเป็นความสนุกนะที่ว่านักเรียนได้เรียนนอกห้องเรียนด้วยนะครับคือกลัวจะไปถ่ายรูปอย่างเดียวไหมคงจะไม่แล้วครับอยู่ในการกำกับของคุณครูครับเดี๋ยวผมถ่ายท่านเลขาสักรูปหนึ่งนะฮะอ้าวถ่ายแล้วเรียบร้อยตัวนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังแต่ว่าของสโคปเนี่ยมีแต่กล้องปกติกล้องปกติคือกล้องหน้ากล้องหน้าอย่างเดียวนะฮะใช่ครับอ้าวทีนี้หลักสูตรอันนี้สมบูรณ์หรือยังถ้างั้นถามต่อต้องเรียนว่าเราโชคดีนิดนึงที่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะใช้กับเครื่อง PC นะฮะแล้วป.1 เนี่ยมีที่เรียกว่าเป็น learning object นะครับที่เป็นแอนิเมชันต่างๆเนี่ยอยู่336เรื่องครับก็ตามเมนูที่ได้ดูเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าโรงเรียนพร้อมที่จะนำไปใช้ในเบื้องต้นครับอันนี้ดูนะฮะเฮลโลฮัลโหลสวัสดีบทเรียนสวัสดีฮัลโหลนี่ฮะอันนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วมันมาไงฮะเนี่ยก็เดี๋ยวจะเดินไปครับครับอ๋อมันก็มีบทเรียนอย่างนี้จะมีบทเรียนครับสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าเราเรียกได้ว่าสมบูรณ์หรือยังถ้าจะพูดกันจริงๆก็ต้องถ่อมตัวนิดนึงอ่ะว่าประมาณสัก 80% 80% เพราะว่าตอนที่ผลิตสื่อตอนแรกเนี่ยมันอยู่บนฐานของ PC ทีนี้พอนโยบายแท็บเล็ตเกิดขึ้นเราก็บอกว่าถ้าเราไม่มีอะไรในมือเลยเนี่ยไม่ได้ก็ต้องคอนเวิร์ตจาก PC เนี่ยซึ่งเป็น Flash นะฮะมาเป็น Android นะฮะซึ่งก็ถือว่าการทำงานของมันก็ใช้การได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% นะเราก็จะต้องพัฒนากันต่อเลขเป็นยังไงขอดูแมตช์หนึ่งครับนะฮะสมบูรณ์แล้วใช่ไหมฮะครับก่อนนี้ได้
มีการใช้อยู่ในขณะนี้แล้วครับเรามาเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์กันต่อนะคะในวันนี้เราจะมาฝึกเปรียบเทียบขนาดของสิ่งต่างๆกันค่ะในห้องเรียนห้องนี้มีสิ่งของอยู่มากมายนะคะของแต่ละอย่างจะมีขนาดแตกต่างกันบ้างเท่ากันบ้างน้องๆลองช่วยเปรียบเทียบขนาดของสิ่งของในห้องเรียนห้องนี้กันหน่อยสิคะคือเด็กป.1ก็จะเรียนแบบนี้ใช่ครับนะฮะก็พอแล้วสองก้อนนี้ก้อนไหนมีขนาดใหญ่กว่ากันคะเด็กตอบครับปึ๊บอ๋อมีทดสอบนะฮะครับชักสนุกละทีมงานเห็นไหมฮะเราก็ไปเรียนกันดีกว่านะฮะเด็กเอาไปถึงเนี่ยใช้ได้เลยไหมคิดว่าระดับของเด็กป.1ของไทยเนี่ยเอาไปถึงเนี่ยเขาจะเอาไปศึกษาเองอะไรยังไงจะทำคือคงเชื่อว่าเด็กเขาจะตื่นตาตื่นใจแล้วจะเรียนครับครับคือก็ขณะนี้ที่ทำในโครงการนำร่องนะครับครับก็พบว่าเด็กมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกระตือรือร้นรวมทั้งสมาธิในการเรียนของเด็กเนี่ยจะเพิ่มขึ้นฮะสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นี่อันนี้วิทยาศาสตร์นะฮะท่านผู้ชมครับต้นมะข้าวมะแกงลิงค่ะสุนัขค่ะเด็กๆรู้ได้ยังไงจ๊ะว่านั้นคือสิ่งมีชีวิตกระต่ายที่บ้านของผมพอกินผักบุ้งแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเม็ดๆครับพอกินอิ่มแล้วก็ชอบกระโดดไปมาเวลาที่ได้ยินเสียงดังๆเราดูเป็นตัวอย่างก็พอดูเป็นตัวอย่างก็พอมีวิชาดังต่อไปนี้ใช่ครับครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับขาดอะไรยังไงคราวนี้จริงๆก็คือว่าเวลาที่ดำเนินการเนี่ยอุปกรณ์ในการเรียนการสอนก็อาจจะต้องมีหูฟังไม่อย่างนั้นมันจะเจียวจ้าวกันทั้งห้องเลยเนี่ยนะฮะใช่ครับก็ใช้หูฟังใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่คุณครูจะต้องใช้ในการที่จะควบคุมชั้นเรียนนะครับก็อาจจะต้องมีการเตรียมซอฟต์แวร์บางตัวที่จะล็อกเครื่องในบางโอกาสในบางขณะครูจะอธิบายเด็กก็จะได้ไม่เล่นในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะต้องมีโปรเจคเตอร์เพราะว่านักเรียนที่ห้องเรียนที่มีนักเรียนขนาดสัก15คนขึ้นไปนะครับการมีโปรเจคเตอร์ก็คือว่าต่อจากเครื่องของครูเนี่ยขึ้นจอก็จะช่วยทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถติดตามสิ่งที่ครูกำลังอธิบายได้ครับเอากลับบ้านได้โดยหลักการเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการก็บอกว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยสามารถนำกลับไปที่บ้านได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เปิดเป็นทางยืดหยุ่นไว้นะครับว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางโรงเรียนในห้องสมมติเด็กมี40คนต้องมีปลั๊กเสียบ40ช่องให้เด็กเสียบชาร์จไหมครับก็เป็นอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งฮะที่เรากำลังจะหาไอ้ตู้ที่เป็นแร็คเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเป็นตู้สำหรับเก็บด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปพร้อมกันด้วยอ๋อแต่ไม่ได้แปลว่าจะมาชาร์จในเวลาเรียนไม่ใช่ต้องชาร์จล่วงหน้าคือหมายความว่าชาร์จในช่วงพักเช่นกลางคืนแล้วก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครับฮะเครื่องนี้ก็เต็ม2ชั่วโมงแล้วก็ใช้ได้เรียนอีกวันใช้ได้ทั้งวันใช่ครับคือหมายความจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนก็พยายามฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต้องเรียนนิดนึงว่าในช่วงของการวิจัยและทดลองนำร่องเนี่ยไม่มีเครื่องชำรุดและเสียหายเลยแม้แต่เครื่องเดียวก็แสดงว่าเด็กก็มีความรับผิดชอบและมีความต้องการที่รักษาเครื่องไอ้ที่ไปใช้ในโรงเรียนนำร่องที่ทดสอบดูต่างๆเนี่ยไม่เสียเลยไม่เสียเลยตกตะมือเด็กมือเล็กป้องปังป้องปังการดูแลตกเลยนะครับการดูแลรักษาดีมากเลยครับไม่ตกใช่ไหมครับท่านนายกบอกว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะหาซองที่เป็น protection สักนิดหนึ่งท่านี้อินเทอร์เน็ตได้ไหมอินเทอร์เน็ตคือความสามารถของเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้นะครับเพียงแต่ว่าระบบ Wi-Fi ของเราเนี่ยอาจจะต้องวิ่งตามไปตอนนี้ยังไปไม่ทั่วถึงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวง ICT แล้วก็ TOT กำลังจะจัดทำแผนเสนอรัฐบาลต่อไปอันนี้เป็นใช้ Wi-Fi ใช่ครับเครื่องสเปค Wi-Fi ไม่ได้สเปคสำหรับซิมโทรศัพท์สำหรับ Wi-Fi ไม่มีซิมไม่เสียบซิมใช่ไหมฮะไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ซิมเพราะฉะนั้น Wi-Fi ต้องไปถึงพื้นที่ใช่ครับแล้วถึงจะใช้อินเทอร์เน็ตได้ใช่ครับก็จะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่า access point นะ access point ก็เป็นตัวที่จะเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างเครื่องกับอินเทอร์เน็ตครับท่านี้ไปในห่างไกลก็คือส่วนใหญ่ก็ยังจะให้ใช้แบบเรียนที่โหลดลงไปก่อนใช่ครับมากกว่าที่จะไปให้เด็กป.1ไปสำหรับการหาอินเทอร์เน็ตข้อมูลอะไรยังไงถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เน้นเลยครับว่าในภาคเรียนแรกเนี่ยของปี55จะเน้นการใช้แบบออฟไลน์แต่โรงเรียนไหนถ้ามีศักยภาพความพร้อมก็ไม่ได้ห้ามนะที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตคือโรงเรียนไหนติด Wi-Fi มีเอาเลยครับวางกันเถอะใช่ครับทีนี้พอมัน Wi-Fi ติดอินเทอร์เน็ตปุ๊บคุมเด็กไม่อยู่แล้วไหม
จากนี้จะไปดูอะไรกันใหญ่โตเลยทีเนี้ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราได้พูดคุยกับทางกระทรวง ICT ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าจะต้องมีการควบคุมในการที่จะต้องไม่ให้เข้าไปในเว็บที่ไม่พึงประสงค์นั่นสิฮะนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยการดำเนินการเนี่ยเราก็จะมีการควบคุมกันเป็นลำดับชั้นเช่นว่าจากส่วนกลางสปทจะมี data center และเขตพื้นที่ก็จะมี server เพราะนั้นการทำงานใช้งานเนี่ยมันจะใช้อินทราเน็ตที่เขตพื้นที่เป็นผู้คุมเพราะนั้นการควบคุมไปสู่เว็บที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ก็คือจะบล็อกระดับหนึ่งถูกต้องครับบล็อกระดับหนึ่งครับนะฮะถามต่อทันเปิดเทอมไหมฮะพฤษภานี้ก็ขณะนี้เนี่ยกำลังเตรียมการในเรื่องของการจัดซื้อนะครับซึ่งก็คิดว่าหลังจากที่ครม.มีมติทุกอย่างก็เดินหน้าได้หลังลงนาม MOU 15วันมาเลยรอบแรกใช่ครับแต่จำนวนเนี่ยตอนที่คุยกันครั้งแรกประมาณ 2,000 เครื่องก่อนนะครับเพื่อมาทดสอบดูว่าโอ้โห 2,000 เครื่องกับ 900,000 เครื่องนี่คนละไซส์เลยนะคืออันนี้คือเพื่อที่จะมาทดสอบดูว่าการใช้งานอะไรต่างๆมันโอเคไหมเพราะว่าถ้าส่งมาทีเดียวล็อตใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรมันก็อาจจะมีข้อมูลป้อนกลับไปไม่ทันนะฮะแต่ 2,000 เครื่องนี้ก็คือว่าจะมุ่งมาเรื่องที่จะให้ครูเนี่ยได้รับการอบรมแต่อาจจะเจรจาว่าล็อตแรกอาจจะขอเป็น 50,000 เครื่องนะครับเพราะเรามีครูประถม1ทั้งหมดประมาณ 50,000 คนฮะครูประถม 50,000 ใช่ครับนะฮะครับประถม1เนี่ยนะประถม1ครับก็อยากให้ได้สัก 50,000 ใช่ครับทีนี้ครูต่อไปยังไงล่ะ1ก็คือครูอาจจะเอามาพัฒนาเราจะต้องปรับตัวเองยังไงต่อไปเรียนผ่านอันนี้แล้วนะใช่ครับการที่เราจะมานั่งพูดยืนพูดเองเครื่องมันพูดแล้วนะครับโปรแกรมมันบอกใช่มั้ยฮะใช่ครับเพื่อจะให้เด็กเขาเรียนรู้ต่อเนื่องใช่มั้ยฮะใช่ครับไม่ใช่ครูพูดแล้วอาจารย์นี่ยุ่งแล้วถ้าครูขี้เกียจก็เอาเด็กๆดูเดี๋ยวครูออกไปข้างนอกนะครูขยันก็อาจจะมันต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรยังไงอันนี้สำคัญยังไงเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่เรา ติดตามแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษจะต้องไม่ให้เกิดกรณีที่ว่าพอได้ตัวแท็บเล็ตแล้วเนี่ยครูก็ให้เด็กเรียนจากเครื่องคงจะต้องไม่ให้เกิดตรงนั้นนั่นนะสิแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเทรนครู 50,000 คนเนี่ยก็คือเทรนทั้งในเรื่องของความสามารถในการที่จะใช้เครื่องนะฮะแล้วก็บทบาทของครูที่เปลี่ยนไปเรากำลังเตรียมการอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องเรียกว่าพร้อมนะครับเพราะว่าขณะนี้หลักสูตรที่จะใช้ในการเทรนครูเนี่ยเราทำเสร็จแล้วแล้วเราพร้อมที่จะอบรมครูรุ่นแรกเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่หลังสงกรานต์นะครับเพราะฉะนั้นหลังสงกรานต์เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นการอบรมอย่างเข้มข้นทยอยทีละรุ่นฮะรุ่นแรกจะเป็นวิทยากรท่านบอกระดับเทพขั้นเทพคืออะไรวิทยากรขั้นเทพขั้นเทพก็คือว่าเราจะสรรหาโดยมีเครื่องมือวัดสมรรถนะของครู ICT ซึ่งเรามีครูกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราจะต้องหามาได้ประมาณ100คนเอาแบบเทพมาเลยใช่ครับใช้เครื่องเก่งๆที่เป็นครูอยู่เนี่ยแล้วเอามาเทรนก่อนเทรนกับเครื่องพวกนี้ใช่ครับแล้วก็จาก100คนเนี่ยเราจะไปขยายผลกับศึกษานิเทศ 1,000 คน100ต่อ 1,000ศึกษานิเทศกระจายไป 1,000 ก็จะมี 1,100 คนเป็นทุนในการที่จะไปขยายสู่ครู50,000 คน 50,000 คน 50,000 คนอย่างที่ว่าใช่ครับนะฮะแล้วเห็นบอกว่าครูเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะปรับปรุงเขาเรียกว่าหลักสูตรผ่านไอ้แท็บเล็ตเนี่ยครับแล้วสามารถที่จะเอามาเป็นผลงานได้ถูกต้องเพราะว่าเราจะมีเขาเรียกยุทธศาสตร์3ยกกำลัง3คือ3เดือนแรกเนี่ยเราใช้สื่อที่เรามีอยู่ในเครื่องเป็นหลักสามเดือนที่สองเนี่ยเราจะใช้สื่อที่มีอยู่บวกกับสื่อที่เราจัดหาเพิ่มเติมรวมทั้งเชิญชวนให้ครูเนี่ยได้นำเอาทักษะด้านไอทีเนี่ยไปพัฒนาสื่อแล้วมีการคัดเลือกนะครับเพื่อเอาสื่อที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเนี่ยเข้ามาไว้ใน Data ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เรียกว่า Edu Store นะฮะครูที่ได้รับการเลือกสรรมาอยู่ใน Edu Store ที่เป็นของส่วนกลางเนี่ยนะระดับชาติเนี่ยจะมีเครดิตในการที่จะพัฒนาไปสู่การประเมินวิทยาฐานะต่อไปอ๋อต่อไปครูจะทำวิจัยอะไรอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับก็พัฒนาครูไปด้วยใช่ครับต้องเลิกหนังสือเรียนในที่สุดไหมจะเรียนว่าหนังสือเรียนก็คงจะมีบทบาทน้อยลงไปแต่ยังไม่อยากจะฟันธงนะฮะว่าต้องเลิกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเรียนก็ยังมีคุณประโยชน์นะฮะแล้วก็มีความสะดวกในการใช้เราคงค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสถานที่รับผิดชอบในเรื่องของสำนักพิมพ์เนี่ยนะฮะเขาก็จะได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการในการดำเนินการกิจการของเขาด้วยครับนะครับมีคนสบประมาทว่าของจีนเสียง่ายท่านเลขาเคยได้ยินใช่ไหมครับมั่นใจไหมฮะ
เกิดเอาเข้ามาถึงปุ๊บเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียท่านี้เด็กไม่ต้องเรียนเลยหนังสือก็ไม่มีแท็บเล็ตก็ใช้ไม่ได้ทำไงฮะก็จากที่เราดูแล้วเนี่ยคือหนังสืองูงูปลาปลามันก็ยังเปิดได้ใช่แต่ไอ้นี่ถ้าเสียนี่จบเลยครับทำไงฮะก็จริงๆแล้วเรามีระบบแบ็กอัพนะฮะก็คือว่าเครื่องสำรองเนี่ยจะมีประมาณ 3%แต่ละโรงเรียนแต่ละโรงเรียนคือหมายความว่าระบบการสำรองเนี่ยอาจจะเป็นระบบสำรองไว้ที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็มีกระจายตามเขตพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการเสียเล็กน้อยเนี่ยก็จะต้องใช้อาจจะเป็นอาชีวะนะครับฟิกซิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยนะเข้ามาช่วยเสริมในเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นเครื่องที่มันยุ่งยากแล้วก็เสียเกินกว่าที่จะซ่อมในเบื้องต้นได้ก็จะต้องใช้ระบบเอาเครื่องสำรองเนี่ยมาจัดให้นะครับกลัวอีกข้อนึงเด็กเขียนไม่เป็นต่อไปนะฮะหนังสืออย่างน้อยเด็กก็เขียนเรามีการสอนคัดลายมือบางทีโดนลงทั่วก็คัดลายมือก็มีครับพอมีแท็บเล็ตปุ๊บอีกหน่อยนักเด็กเขียนไม่เป็นเลยใช้นิ้วสะบัดอย่างเดียวเลยเนี่ยทำไงฮะคืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีที่สังคมเนี่ยได้ตั้งข้อกังขาไปเยอะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อกังขาบอกว่าต่อไปเด็กจะเขียนไม่ได้ลายมือไม่สวยเรื่องนี้หน่วยงานการศึกษาเตรียมการเลยครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องวางแผนเลยบอกว่าจะต้องมีชั่วโมงในการคัดลายมือในการทำเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเด็กจะได้มีโอกาสแต่ถ้ามองในเชิงบวกก็คือว่าเด็กสามารถจะเรียนรู้วิธีการเขียนพยัญชนะสระต่างๆได้เร็วขึ้นแล้วก็การฝึกจากเครื่องแล้วต่อไปก็ต้องฝึกจากการเขียนจริงแปลว่าเครื่องนี้ก็ฝึกเขียนแล้วฮะก็สามารถทำได้ครับมีใช่ไหมครับผมอ่านข่าวท่านนายกบอกว่าควรจะใส่โปรแกรมเข้าไปเนี่ยทั้งในเรื่องของการคัดลายมือ เรื่องของการระบายสีการฝึกทักษะในการใช้มือซึ่งในที่สุดแล้วก็คือว่าต้องเอาโปรแกรมที่มันสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กเข้าไปใส่ไว้ในเครื่องด้วยBBL นะครับอันนี้คือพื้นฐานถูกต้องก็ได้มีแค่นี้ใช่ไหมครับจะต้องต่อไปก็ต้องมีคัดลายมือครับอาจจะเป็นหลักสูตรกอไก่เขียนอย่างนี้อะไรยังไงมันก็เด็กจะได้แล้วเขียนใน iPad ในสโคแพดที่ว่านี้ครับก็พัฒนาไปแล้วก็ไปคัดลายมือจริงๆด้วยเพราะว่ามันอาจจะใช้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันบ้างใช่นะครับนะฮะคือนายกเสนอว่าให้ใส่พวกนี้ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ดิกชันนารีด้วยนะครับหรือว่าหนังสือสวดมนต์อะไรพวกนี้เนี่ยต่อไปก็คือว่านี่คืออาวุธประจำกายของเด็กที่อยู่ติดตัวไปเลยตลอดวันนะฮะสามารถทำอะไรต่างๆได้ตกลงทันเปิดเทอมในแง่ว่าทยอยมาทยอยมานะฮะเดือนแรกๆอาจจะปรับตัวครับเอาช้าที่สุดเด็กป.1ได้เนี่ยตอนนี้ดูกันอยากได้กันหมดแล้วเนี่ยร้องกันกระจองงอแงแล้วเนี่ยจริงๆเลยครับร้องไห้เลยฮะเพราะโรงเรียนที่เราทดลองเนี่ยมศว.เขารายงานบอกว่าโรงเรียนที่ต่างจังหวัดนะฮะพอได้รับวันแรกเด็กร้องไห้ฮะเพราะว่าดีใจแล้วถ้าไม่ได้ก็ร้องไห้นะฮะทำไมถึงไม่มาใช่ครับมั่นใจได้ยังไงยังช้าเมื่อไหร่ก็อย่างที่เซ็นสัญญาเนี่ย15วันแรกเนี่ยล็อตแรกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทยอยส่งคาดว่าไม่เกินอีก2ล็อตใหญ่นะครับประมาณ2ล็อตใหญ่ๆ2ล็อตใหญ่ๆประมาณล็อตประมาณเกือบ 400,000 เครื่องเพราะฉะนั้นมิถุนาจบมั้ยครับน่าจะจบครับมิถุนาคือมาทั้งหมดครับอย่างน้อยที่ดูรายการอยู่จะอยู่ที่ไหนก็ตามทีจะต้องมีนี่ฮะท่านผู้ชมฮะไหนดูซิ A B C song นะฮะเราก็เลยจะปิดรายการกับอันนี้นะฮะดูว่าเขาสอนยังไงตามดูแล้วนี่ก็ไม่ใช่ 100% ถาวรก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหมฮะท่านเลขาใช่ครับโอเคยังไม่ยอมหยุดร้องเอาละฮะวันนี้ขอบคุณท่านเลขานะฮะครับยินดีเดี๋ยวเราตามกันดูนะฮะและนี่คือแท็บเล็ตสำหรับเด็กป.1 น้องๆดูอยู่รอนะฮะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ